อะไรนะมันชื่อนัดเดทหมาตัวนี้ชื่อเดี๋ยวโอ้ยห่าวจังชื่อนัดเดทแล้วตัวนี้ยาย่าเป็นเมย่าเมย่าเมย่านัดเดทนั่นเอาไปครับหลังจากเจอหมาชื่อนาเดชนะครับร้านบ้านไม้ชายน้ำเป็นร้านอาหารในบุรีรัมย์นะครับแต่ว่าลักษณะจะตกแต่งเป็นร้านนาเป็นเหนือทีเดียวเชียวเหนือผสมอีสานครับเหนือผสมอีสานเหรอครับใช่ครับเพราะว่าของเราเองก็จะเป็นแบบว่าพูดเลยอีสานพี่น้องกันครับอ๋อแต่เราจะตกแต่งคล้ายกันมันเป็นรวมๆใช่ภาษาใกล้เคียงกันครับนี่ดูครับอื้อหือมันจะหล่นมาไหมพี่ไม่หล่นแกไปดูอาหารครับพี่ครับอันไหนคือเด็ดของร้านเด็ดของที่ร้านนี่แนะนำตัวนี้นะครับคือปลากระพง5รสครับผมปลาขึ้นลายแท้ครับตัวนี้จะทำปลาเป็นชิ้นเลยเอาไปทอดกรอบจะมีเม็ดมะม่วงมีแห้วมีผัก3สีสับปะรดผัดราดตัวปลาและมีใบโหระพาทอดเคียงข้างมาครับรสอะไรบ้างครับรสอะไร5รสในรวมกันหลายอย่างที่บอกให้ฟังนั่นแหละครับแล้วต่อไปตัวนี้จะเป็นแกงส้มชะอมไข่นะครับใส่กุ้งครับนะครับปลานี่นะครับกุ้งแกงส้มชะอมไข่ใส่กุ้งครับผมอีกตัวต่อไปนี่จะเป็นเป็ดชายน้ำครับเป็ดชายน้ำนี่เราเป็ดไปนึ่งครับทาด้วยทอดมันกุ้งโรยงาทอดเหลืองๆหั่นเป็นชิ้นแล้วราดมายองเนสครับผมมันจะกรอบใช่ไหมเนี่ยก็ดูหน้าตากรอบน่าทานไหมเมนูต่อไปจะเป็นออเดอร์อีสานครับแน่นอนออเดอร์อีสานนี่ของเราเองนะครับจะมีลาบทอดหมูแดดเดียวไส้กรอกอีสานและแหนมสไลด์อยู่ในชุดเลยนะครับครับผมครับผมต่อไปก็จะเป็นทอดมันกุ้งครับนู่นอยู่นู่นครับผมนี่ทอดมันกุ้งครับขอบคุณครับโอ้โหอีกเมนูสุดท้ายที่พี่เขาสั่งนะครับคืออะไรครับอันนี้จะเป็นกุ้งจ่อมทรงเครื่องครับเรานำกุ้งจ่อมของอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นี่มาผัดใส่หมูสับมีส่วนผสมของพี่ก็มีผักสดกินคู่กันครับผมครับสุดยอดขอบคุณครับทั้งหมดนี้ราคาประมาณ 45,000 ถูกมากอย่างเหลือเชื่อครับถูกอย่างเหลือเชื่อโอเคเดี๋ยวจะได้ชิมกันครับ